นับสนุนโดยเม็ดอมไมเซฟติกไมบาซินซิงเม็ดอมมีประโยชน์จากเกรเตอร์ฟาร์มาสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการทีเด็ดบอลดังในส่วนของวิเคราะห์บอลนอกครับวันนี้วันเสาร์ที่15กรกฎาคมอยู่กับผมเช่นเคยครับวรวัฒน์อิทธิรสรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็กูรูของเราวันนี้มาประจำการเรียบร้อยแล้วคุณสุรติสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็กลับมาพูดคุยกันถึงฟุตบอลเช่นเคยทุกวันเสาร์เจอหน้ากันเป็นประจำแต่เสาร์นี้เป็นอะไรเป็นครั้งสุดท้ายเห็นไหมเป็นครั้งสุดท้ายครับสุดท้ายเดี๋ยวจะไปไหนฮะก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับเราชีวิตใหม่เฉยแต่ก็ยังอยู่ในวงการฟุตบอลแหละครับยังวนเวียนอยู่ตรงนี้นะมีอะไรเดี๋ยวผมหลังไมค์ไปได้หลังไมค์ไปหาว่าพี่สติอันนี้อะไรดีเรียบร้อยตรงข้ามพากันพังพากันพังนั่นแหละเดี๋ยวผมเอามากลับอีกทีนึงก็มีฟุตบอลมาให้พูดคุยกันเช่นเคยครับแล้วก็ส่วนของเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าไฮไลท์จะถูกจับตามองไปที่คิงส์ครับนะสำหรับทีมชาติไทยครับซึ่งก็น่าจะแฮปปี้กันทั่วหน้านะครับ 0.25 0.5 โอ้สบายเลยมีอยู่ช่วงนึงไหลขึ้นไหลลงก็ตามเค้าเรียกอะไรตามสถานการณ์หน้างานจังหวะนะแต่ก็สุดท้ายกดไป3ลูกครับสบายๆนะแล้วก็ทยอยแต่กันมามีอะไรอ่ะพรีเมียร์ลีกไอแลนด์ต่างๆนานานั่นนี่ครับก็อาจจะผิดหวังสมหวังกันไปวันนี้เริ่มกันใหม่ซึ่งก็มีมาพูดคุยกันเช่นเคยไปดูเลยครับที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในวันนี้ซูเปอร์ลีกเดนมาร์กนี่เป็นอีกหนึ่งลีกใช่ไหมที่เริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานละใช่เมื่อวานนี่อาฮุสของคุณพาสต้าโอ้จำแม่นไม่คือแล้วผมลอกกันบ้านเขาด้วยไงเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเปิดบ้านเป็นต่อ 1.0 ครับเป็นต่อฮอร์เซนแล้วเป็นไงครับแพ้ครับแพ้ 2-1 นัดแรกเลยนะทีมเยือนบุกมาต่อครึ่งลูกยังรับประทานเลยฮะอ่ะวันนี้เป็นคิวของ FC โคเปนเฮเกนครับพบกับอัลบอกคู่เร็ว 21:00 ส่วนคู่ดึก 5:30 ครับ 23:30 ซอนเดอร์เจสคีแล้วแต่มันจะออกเสียงเลยพบกับแรนเดอร์สครับแล้วก็ออสเป็นคานของสวีเดนครับซันสวาลพบกับฮามสตัดเป็นด็อกไฟนะท้ายตารางครับแล้วก็มาโม่พบกับซีริอุสครับนี่เป็นกลุ่มหัวตารางเหมือนกัน21:00 ครับทั้ง2เกมมีเกมอุ่นเครื่องของสโมสรซึ่งน่าจับตามองมากทั้งอาร์เซนอลที่ออสเตรเลียเล่นกับเวสเทิร์นซิดนีย์ครับก็จบรายการแล้วใส่ได้เลยนะ 17:00 ส่วนอีกหนึ่งเกม LA Galaxy ครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไปทัวร์อเมริกาในช่วงปีซีซั่นปีนี้ฮะ9โมงเช้าเลยก็รอชมกันได้นะโอเครอชม ผมไม่ละฮะเอาเหรอไม่ไหวแล้วเหรอครับมียู19ชิงแชมป์ยุโรปรอบชิงชนะเลิศโปรตุเกสกับอังกฤษ23:00แล้วก็คอนคาเคฟโกคัพในกลุ่ม B เป็นเกมนัดสุดท้ายซึ่งอย่างที่เรียนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับค่อนข้างงงเหมือนกันนัดสุดท้ายแต่เขาไม่เตะพร้อมกันใช่ๆจริงก็เคยมีอย่างนี้นะครับของบอลทางนี่แหละไอ้คอนคาเคฟนี่แหละปานามาแปลกๆปานามาพบกับมาตินิกครับ15:30แล้วก็คู่18:00สหรัฐเจ้าภาพพบกับนิการากัวไปดูในช่วงแรกนี้เลยครับกับซูเปอร์ลีกเดนมาร์กโคเปนเฮเกนพบกับอัลบอก21:00ครับดูผลงานเลย FC โคเปนเฮเกนมีเกมก่อนหน้านี้เนี่ยกระชับมิตรแล้วก็เล่นในฟุตบอลยูเวฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกเกมแรกใช่ไหมชนะมาชนะซิลิน่ามา 3-1 ซึ่งก็ผมลงทุนไปด้วยนั่นถือว่าได้เฮกันก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเสมอ2เกมผลงานมีทั้งชนะเสมอแพ้แต่ก็ชื่อชั่วลองทีมแหละใช่ทางฝั่งทีมเยือนบ้างเอาบอกพวกเขาไม่มีโปรแกรมทุยุโรปก็เตะกระชับมิตรเวย์ไปเรื่อยฮะใช้ได้3เกมหลังสุดชนะฮักเคนนี่ของสวีเดนสวีเดนใช่แล้วก็มีชนะเวนชิสเชลโอ้โหไม่ไหวจริงๆต้องขอประทานโทษ 3-2 แล้วก็เกมล่าสุดเสมอกับรอสต็อก1-1ด
ดูผลงานพบกันหน่อยครับซีซั่นที่แล้วเจอกันเนี่ยล่าสุดโคเปนเฮเกนบุกไปเอาชนะได้1 2ประตูต่อ1ที่บ้านของอัลบอร์ส่วนเกมที่บ้านของพวกเขาเสมอกันไป 1-1 ในเลกแรกฮะอ่ะนั่นคือสถิติของคู่แรกดูเลยออกมาแน่นอนนะเจ้าถิ่นแต่ 1.25 นี่สิมันทำให้มันจะยังไงจะแพงไปไหมกับเรทที่ต้องการ2สกอร์ก็ดูที่เรทอย่างเดียวนะครับผมมองว่าคือโคเปนเฮเกนเนี่ยน่าจะชนะอยู่แล้วแหละโคเปนเฮเกนเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเขาเป็นแชมป์เก่านะครับแล้วก็จุดแข็งก็อยู่ที่เกมในบ้านนี่แหละนะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับ13เกมในบ้านเนี่ยชนะถึง11นัดนะครับแล้วก็เสมอแค่2เท่านั้นเองแล้วก็เสียแค่2ประตูนะยิงได้33ประตูคือเฉลี่ยนัดละ3ประตูเลยแหละนะครับก็คือผลงานในบ้านเนี่ยเป็นจุดแข็งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอาบอกเนี่ยอยู่กลางตารางนะครับแล้วก็ผลงานที่เจอกันช่วงหลังเนี่ยคือแพ้นะครับแพ้ก็จริงแต่ว่ามา2เกมหลังเนี่ยที่ไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ครับก็มีแพ้แล้วก็เสมอนะครับผมมองว่าเอาบอกก็คงจะมาตั้งรับเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็คงจะต้านทานโคเปนเฮเกนไม่อยู่นะครับผมมองว่าเลดนี้ก็ยังน่าเชียร์โคเปนเฮเกนนะครับเพราะว่าพวกเขาลงเกมลงสนามในเกมอย่างจริงจังไปแล้วนะครับความเข้าใจแล้วก็สภาพร่างกายก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็นั่นนี้ลุ้นโคเปนเฮเกนดีกว่านะครับมองเจ้าถิ่นที่ได้ออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ออกสตาร์ทซีซั่นก่อนทั้งในทั่วยุโรปทั้งการปรีซีซั่นแล้วก็น่าจะพร้อมกว่าน่าจะชนะได้ครับเต็มที่น่าจะชนะอยู่แล้วเต็มที่ก็หูแหว่งไปลุ้นยิงขาดเอากับเจ้าถิ่นนั่นคือคู่แรกของซูเปอร์ลีกเดนมาร์กครับต่อที่1เกมเลยเกมของทางด้านของซันเดอร์ยิสเก้พบกับแรนเดอร์สครับคู่นี้ห้าทุ่มครึ่งดูผลงานเลยเกมกระชับมิตรของซันเดอร์ยิสเค่พวกเขาใช้ได้เลยชนะฮอสเซน 3-0 เสมอทรีบิท 2-2 แล้วก็เกมล่าสุดชนะเอสบอก6ประตูต่อ2เลยนะวันเสาร์ที่แล้วครับส่วนใหญ่ก็จะนี่แหละถ้าเกิดว่าเตะวันนี้ก็จะไม่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์ก็จะเล่นเกมสุดท้ายก็คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็เว้นพัก1อาทิตย์ให้เหมือนโปรแกรมลีกอ่ะครับอันดับที่4ครับสำหรับฤดูกาลที่แล้วทวนทั้งฝั่งของแรนเดอร์บ้างทีมเยือนอันดับที่7จากฤดูกาลที่แล้วครับเกมกับชามิดของพวกเขาชนะมารวดเลยชนะเวชเล่ 3-1 ชนะฮอสเซน 5-0 แล้วก็ชนะทางด้านของทิสเต็ด 3-1ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะสำหรับแรนเดอร์ในเกมอุ่นเครื่องนะก็ต้องดูว่าผลงานจริงๆจะเป็นยังไงดูสถิติพบกันย้อนหลังหน่อยฮะเจ้าถิ่นครับเช็คบินได้เกมล่าสุดเป็นเกมลีกซันเดอร์ยิสเคเอาชนะได้ 1-0 ที่นี่ส่วนที่บ้านของแรนเดอร์เป็นเกมเดนมาร์กครับเกมนึงพวกเขาชนะได้แต่เกมลีกเนี่ยตอนเดยิสเคบุกมาเอาชนะ 4-0 เลยนะดูเรทเลยครับออกมาสำหรับคู่ที่2นี้เป็นซอนเดยิสเคเปิดบ้านเป็นต่อนิดหน่อยนั่นเองกับเรทเสมอแบบนี้ครับอ่ะมองไงฮะก็เป็นคู่ที่สูสีนะครับแล้วก็ผลงานในฤดูกาลที่แล้วก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็คู่นี้เจอกันเนี่ยช่วงหลังก็ไม่ค่อยจะออกเสมอเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูเหมือนซอนเดยิสเคเนี่ยจะทำได้ดีกว่าเล็กน้อยในเกมลีกนะครับถ้าเจอกันในลีก2นัดหลังก็ชนะรวดแบบไม่เสียประตูนะครับมีไปแพ้ก็เป็นบอลถ้วยเท่านั้นเองครับซึ่งไม่แน่ใจว่าพอเป็นบอลถ้วยเดี๋ยวเขาจะมีงานโรเตชั่นมีอะไรเต็มที่แค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูตามสถิติเจอกันล่าสุดช่วงหลังเนี่ย2นัดหลังปีที่แล้วเนี่ยก็อย่างน่าเชียร์ซอนเดอร์ยิสเก้นะเลดก็ผมว่าก็ไม่แพงลุ้นได้นะครับก็วัดใจเจ้าถิ่นละกันมองเจ้าถิ่นเหมือนกันมองว่าน่าจะอย่างน้อยๆได้เล่นบ้านก็จะมีความกลุ่มความได้เปรียบอยู่ประมาณนึงแล้วก็กับเรทที่ออกมาไม่แพงแบบนี้กับฟอร์มการเจอกันช่วงหลังแบบนี้พอจะอยู่ได้อยู่ได้น่าจะมีแต้มกับเกมแรกในบ้านของพวกเขานะครับนั่นคือคู่ที่สองมองเจ้าถิ่นเช่นกันสำหรับซูเปอร์ลีกเดนมาร์กในช่วงแรกที่นำมาฝากกันครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีในส่วนของสวีเดนออสเวนคานอีก2เกมมาฝากกันครับ
สนับสนุนโดยเม็ดอม My Safety My Basin Sink เม็ดอมมีประโยชน์จาก Greater Pharma กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับไปดูต่อที่สวีเดนออสุนคารมีอีก2เกมสำหรับลีกสูงสุดของสวีเดนมาฝากกันครับคู่แรกมาก่อนซันสวาลพบกับฮามสตัดครับคู่นี้ฮะ13เจอ14ยังไม่เชิงบวยซะทีเดียวเพราะว่าคือมีคุณฟอร์มดีขึ้นมาเออเพิ่งมาเห็นเนี่ยคือวันนี้มี3เกมครับสำหรับออสุนคารอีกคู่นึงเนี่ย SQ ตูน่าพบกับคาวมา16เจอ15โอ้โหถูกคู่จริงๆนะอ่ะไปดูคู่ของเราก่อนนะครับซันสวาลพวกเขาเนี่ย2เกมล่าสุดเป็นเกมลีกครับแพ้รวดแพ้ซีริอุส 1-2 แล้วก็แพ้ให้กับเจอร์การ์เดน1ประตูต่อ2เช่นกันในการออกไปเยือนครับทำให้พวกเขาอยู่อันดับ13ดูทางฝั่งฮามสตัดบ้างฮามสตัดเนี่ยทีมเยือนครับไม่มีเกมกระชับมิตรมาขั้นกลางนะเป็นเกมลีกล้วนๆซึ่งก็ไม่ใช่3แต้มเลยอืมครับแพ้นอร์ฮอปปิ้งแพ้ซีริอุสแล้วเกมล่าสุด2เกมเนี่ยเสมอ 1-1 ได้กับทั้ง F บอกแล้วก็โกเตบอกคือถ้าจะมองข้อดีก็คือยิงประตูได้ทุกเกมครับแต่ก็คือโดนยิงมากกว่าตลอดครับในเกมที่แพ้หรือไม่ก็ทำได้แค่เสมอเท่านั้นเองครับฮามสตัดมีอยู่8แต้มครับอยู่อันดับ14แต้มเท่ากับเขามาดูผลงานการเจอกันเลย2ทีมนี้เจอกันในสวีเดนออสุนคารลีกสูงสุดนี่แหละแต่ต้องย้อนกลับไปฤดูกาล2015นู่นนะครับเสมอกันไป 0-0 เกมครั้งสุดท้ายที่เจอกันส่วนนอกนั้นบ้านฮามสตัดเช็คบินได้หมดเลยแต่มันคือเกมที่บ้านของซันสวาลไงวันนี้ใช่ครับนอร์พอเทนอารีนานะไปดูเรทเลยออกมาครับคู่แรกของสวีเดนเสมอผมจะ 0.25 แล้วมองยังไงเสมอเรทเปิดออกมาแบบนี้เป็นเจ้าถิ่นที่เป็นต่อนิดๆหน่อยๆแบบนี้กับเรทนี้มองไงฮะผมมองว่าฮามสตัดสู้ได้นะครับก็ผลงานดูดีกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็สถิติเจอกันเนี่ยมันย้อนไป2ฤดูกาลแล้วนะครับอาจจะวัดอะไรไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าถ้าดูฟอร์มปัจจุบันเนี่ยซันสวาลหลังจากที่พักไปประมาณร่วมเดือนกลับมาเตะ2นัดก็ยังแพ้แล้วก็ยังมีจุดอ่อนในเกมรับนะครับพร้อมจะเสียอยู่นะครับขณะที่ฮามสตัด2นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เสมอทั้ง2นัดนะครับผมมองว่าแม้จะมาเยือนแต่ว่าเกตบอลไม่ได้เป็นรองนะก็เลทนี้อยู่ฮามสตัดดีกว่าครับมองทีมเยือนบ้างทีมรองอย่างฮามสตัดมองว่าฟอร์มช่วงหลังนี้เผลอๆจะดีกว่าด้วยซ้ำครับแล้วก็อย่างที่กราฟิกขึ้นคือยิ้มดูได้ตลอดใช่มองว่าน่าจะมีแต้มกลับบ้านไปสำหรับคู่แรกของสวีเดนออสุนคารฮามสตัดนั่นคือคู่แรกทีมเยือนไปต่อที่อีกหนึ่งเกมครับเป็นเกมของหัวตารางบ้างมาโม่ครับจากฝูงอันดับ1เปิดบ้านสวีทแบงค์สตาดิโอพบกับซีริอุสทีมเยือนอันดับ3ของตารางนะปัจจุบันครับไปดูผลงานเลยของมาโม่เนี่ยไล่มาตั้งแต่โอ้โหมีหลากหลายรายการนะออสเวนคานี่ไม่ต้องพูดถึงครับชนะคือที่ขึ้นชนะนี่แหละคือเกมลีกทั้งหมดเอเคโซน่า 1-0 ยอนโคปิ้ง 2-1 แล้วก็ชนะ SQ ตูน่ามาแบบหืดจับนะ 3-2 ซึ่งไม่น่าจะถึงเรทแน่นอนเพราะ SQ ตูน่าเนี่ยทีมแจกแต้มของลีกใช่ใช่เพราะว่าคราวที่แล้วรู้สึกเราจะวิจารณ์คู่นี้ด้วยต่อ 1.0 หรือไงโอ้โหผมว่ามากกว่านั้นเล่นในบ้านด้วยไม่น่าจะถึงเรทใช่ใช่ส่วนเกมกระชับมิตรมีเล่นกับโลโคโมทีฟซากเกร็บเสมอไป 1-1 ส่วนเกมล่าสุดเล่นในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกก็เสมอกับวาด้าไป 1-1 นะค่อนข้างชุกเตะที่มีทัวร์ยุโรปมาด้วยครับอาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าว่าเกมกับ SQ ตูน่าเนี่ยเอาแค่3แต้มไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้นะก็เป็นไปได้นะเกมนี้กลับมาเป็นเกมลีกอีกครั้งซึ่งเจอกับทีมเยือนครับซีริอุสไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอยู่อันดับ3ของตารางมี25คะแนนตามหลัง8แต้มด้วยกันแต่มันก็เพิ่งออกสตาร์ท มาได้ประมาณครึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางดีเลยครับยังมีแต้มให้เก็บยาวๆนะ
ดูทางฝั่งซีอุสฮะเนี่ยฮะตามกราฟิกขึ้นมาชนะครับ4เกมรวดเลยโดยที่เกมกับโอเรโบรเนี่ยเป็นเกมกระชับมิตรส่วนเกมลีก3เกมติด9แต้มเต็มครับฮามสตัด 2-1 เช่นเดียวกับซันสวาสกอร์เดียวกันแล้วก็ชนะเกมล่าสุด SQ ตูน่า 1-0 นี่คือก็ไม่มีแต้มแหละแต่เรื่องเลทนี่ไม่รู้ SQ ตูน่าบอกไม่รู้เรื่องเลทจริงๆก็แพ้ไม่เคยขาดนะสู้เต็มที่แต่พอเจอพวกแบบหมายถึง SQ ตูน่านะพอเจอพวกแบบซันสวาวฮามสตัดเข้ามาวันนี้โดนยับ 3-0-4-1 เพิ่งมี2นัดหลังนี่แหละแพ้ซิลิอุสแค่ 0-1 กับเมาโม 2-3 นอกนั้นนี่พังหมดก่อนนั้น 1-3-1-4 อะไรเงี้ยอ่ะนี่คือซิลิอุสก็ถือว่ามาเงียบๆครับตามเมาโม8แต้มตามนอโคปปิ้งอันดับ2แค่2แต้มเท่านั้นดูผลงานพบกันครับ2ทีมนี้เจอกันแน่นอนเมาโมเช็คบินได้ทั้งหมดเกมล่าสุดในเกมกระชับมิตรก่อนที่จะเปิดซีซั่นครับมาโมชนะได้ 3-1 เลยส่วนสเวนก้าคูเป็นนี่น่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยบอลถ้วยใช่ครับมาโมชนะได้ 2-1 เมื่อซีซั่นที่แล้วดูเลยครับออกมาคู่ที่2ของสวีเดน 1.0 ต้องการ2สกอร์ครับคือถ้าชัยชนะลูกเดียวเนี่ยก็เชียร์ฟรีไปกับเรทนี้มองไงฮะผมมองว่าแพงไปนะครับสำหรับมาโม่นะครับคือในถ้าดูมาโม่เนี่ยคือดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเลทแล้วเนี่ยมันจะดูแพงไปนิดนึงเพราะว่าผลงานที่ฤดูกาลนี้นะครับชนะ5จาก6เกมนะครับแล้วก็ผลต่างประตูได้เสียในบ้านเนี่ยบวกแค่5ลูกเท่านั้นเองคือเหมือนกับเฉลี่ยชนะนัดละลูกละลูกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมมองว่าเลทนี้ค่อนข้างจะแพงแล้วก็ซิลิอุสเนี่ยคือเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จริงนะแต่ว่าผลงานก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็ผมมองว่าเขาคงเตรียมเกมเตรียมความพร้อมสำหรับเกมนี้มาอย่างดีนะครับเพราะว่าพักมาเต็มๆ1สัปดาห์นะครับก็คงจะมีแรงบดต่อเนื่องนะครับจน90นาทีแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยที่มาโมจะยิงขาดถึง2เม็ดนะครับก็ผมว่าอยู่ซิลิอุสดีกว่าอยู่เต็มที่ก็เจ้าครับครับมองทีมเยือนครับถึงแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่แต่เตรียมทีมมาดีผลงานดีแล้วก็ได้พักมาเต็มๆ1 2คือเรื่องของสถิติการเล่นในบ้านของเจ้าถิ่นครับก็ยังไม่ใช่ว่าจะร้อนแรงก็ยิงขาดอะไรกระจุยกระจายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่าจะใช้องค์ประกอบพวกนี้เนี่ยครับบดไปได้อาจจะมีแต้มกลับไปได้เต็มที่ก็อ่ะเท่าเลทเชียร์ฟรีไป2 3มาตัวใครตัวมันนะแต่มาโม่ไม่เห็นผมแต่ผมเชื่อเหมือนกันว่ามาโม่ค่อนข้างฝืนนะใช่มั้ยก็ต้องรอดูการสำหรับคุณสวิตติมองไปที่ซิลิอุสอีก1ทีมเยือนในสวีเดนออสเซนคานครับทั้งสองทีมเลยนะอือใช่เมื่อกี้เยือนทั้งคู่เลยเมื่อกี้ซูเปอร์ลีกเดนมาร์กก็เจ้าถิ่นทั้งคู่อ่ะนั่นคือช่วงที่2ที่นำมาฝากกันครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ามีเกมเฟรลี่แมตช์ครับของทีมสโมสรอย่างอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูมาฝากกันครับอือครับ
นับสนุนโดยเม็ดอม My Safety My Basin Sing เม็ดอมมีประโยชน์จาก Greater Pharma กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับไปดูเกมอุ่นเครื่องบ้างครับหลายๆคนบอกว่าอยากให้มีวิเคราะห์วิจารณ์หน่อยบางทีเลทมันก็ไม่เปิดไงแต่ว่าก็น่าสนใจนะเพราะว่าสโมสรใหญ่ๆก็เริ่มลงเตะกันแล้วเวสเทิร์นซิดนีย์ครับเปิดบ้านรับการเมืองของอาร์เซนอลที่ในซีซั่นนี้ออกไปทัวร์ออสเตรเลียนะแล้วก็เดี๋ยวไปจีนต่อนะเกมแรกนี่ชนะไปแล้วชนะซิดนีย์เอฟซี 2-0 ลากาเซตเดบิวต์ด้วยใช่ลงมาตัวสำรองแล้วนะ10กว่านาทีนะยิงได้เลยครับนึกว่าหักลงมา10กว่านาทีหักโอ้แข็งแกร่งนะตอนนี้17นาฬิกาครับเราย้ำอีกครั้งหนึ่งจบรายการแล้วยังไงก็รีบขยับขยี้ลงทุนได้เลยนะตอนนี้น่าจะมีไลน์อัพออกมาเรียบร้อยแล้วไปดูความพร้อมเลยครับของเวสเทิร์นซิดนีย์ก่อนเวสเทิร์นซิดนีย์นะครับทีมอันดับ6ของเอลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ช่วงนี้ปิดซีซั่นนะครับเพราะว่าตกรอบบอล AFC แชมเปี้ยนลีกไปแล้วนะครับครับผมฤดูกาลนี้เนี่ยทีมของกุนซือโทนี่โปโปวิชเนี่ยมีการปรับทัพนะครับก็หลายๆรายทีเดียวนะครับมีการปล่อยตัวสกอตต์เนวิลนะครับชานอนโคแล้วก็มาริโอชาบอบออกจากทีมนะครับแล้วก็มีการคว้าตัวผู้เล่นหลายๆเข้ามานะครับอย่างออเรียนเลน่านะครับกองหน้าชาวสเปนซึ่งเคยเป็นเด็กปั้นของบาร์เซโลน่านะครับมีมาร์คบิชนะครับซึ่งเคยอยู่กับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คริสเฮิร์ตนะครับมิดฟิลด์วัย28ปีคว้ามาจากจิลลิงแฮมนะครับก็ได้ตัวมาคาดว่าเกมนี้เนี่ยเลนน่ากับเฮิร์ตน่าจะมีโอกาสประเดิมสนามด้วยครับผมประมาณนี้ละกันดูที่หลายๆคนจับตามองดีกว่าครับผมอาร์เซนอลนะครับก็ทัวร์ไปแล้ว1นัดนะครับอย่างที่เราบอกกันแล้วก็ชนะไป 2-0 นะครับก็ทีมชุดนี้ก็ไม่มีกลุ่มที่ได้พักนะครับอย่างพวกอเล็กซิสซานเชสสโคดานมุสตาฟีนะครับแล้วก็เอ็กตอร์เบเยลินนะครับแล้วก็ครับผมแล้วก็ตัวที่เจ็บอยู่นะครับกาเบียนเปาลิสต้าแล้วก็ซันติกาซอล่าครับพวกนี้ก็ไม่ได้เดินทางมาอยู่แล้วนะครับหลังจากเกมล่าสุดที่อุ่นเครื่องเนี่ยก็ไม่มีปัญหาตัวเจ็บเพิ่มนะครับก็เกมนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นนะครับจากเกมที่แล้วลงสนามเพราะว่าเพิ่งลงสนามไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเท่านั้นเองครับก็ทำให้ลากาเซตเนี่ยอเล็กซานเดอร์ลากาเซตซูน่าค่าตัวแพงที่สุดในของสโมสรเนี่ยก็มีลุ้นจะประเดิมสนามเป็นตัวจริงเช่นกันนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยใช้ดานนี่เวลเบกนะครับส่วนเซอัตโคลาสนัทเนี่ยก็ประเดิมสนามไปแล้วครับก็พร้อมจะลงเล่นต่อไปนะครับตัวเก๋าเกมที่แล้วเนี่ยใช้ดาวรุ่งแล้วก็ตัวเก๋าสลับสับเปลี่ยนกันเยอะดาวรุ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีโอซิลวอลคอตเนี่ยเป็นตัวจริงอยู่เกมนี้ก็ยังน่าจะประคับประคองรุ่นน้องครับผมคืออาร์เซนอลนี่เหมือนกับลิเวอร์พูลในเกมปีซีซั่นอย่างลิเวอร์พูลนี่คือพักครึ่งแล้วเปลี่ยนชุดเลยแต่ของอาร์เซนอลในเกมแรกนี่รู้สึกว่า60กว่านาที68อะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนรวดประมาณ10คนอะไรประมาณครึ่งทางของครึ่งหลังแล้วก็เปลี่ยนรวดเลยนะใช่ก็จะได้เล่นมากกว่านิดนึงแหละสำหรับนักเตะชุดแรกของอาร์เซนอลต้องดูว่าเกมนี้จะไลน์อัพแรกจะเป็นยังไงประมาณนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน่าจะได้หมุนเวียนลงเล่นกันค่อนข้างครบแหละครับดูเรทเลยครับออกมาคู่นี้ 2.0 ครับรู้สึกว่าคลาแมตช์ที่แล้วก็ 2.0 ประมาณนี้แล้วก็พอดีกับเรทนี้หลายๆคนมองว่าเป็นบอลอุ่นเครื่องเตะขำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนอยากลงทุนนะแฟนบอลอาร์เซนอลเขารักจริงอะไรอย่างเงี้ยนะยังไงดีฮะก็ยังน่าเชียร์อาร์เซนอลอยู่นะครับเพราะว่าได้อย่างเกมแรกที่อุ่นเครื่องเนี่ยผมก็ได้ดูเกมเหมือนกันก็เห็นว่าเด็กอาร์เซนอลเนี่ยดาวรุ่งที่มาเนี่ยมีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงพอลงสนามแล้วก็อยากจะโชว์ของต่อยของอันนี้ขึ้นอยู่ที่พื้นที่สุดท้ายนะครับว่าจะเฉียบคมแค่ไหนเพราะว่าเกมแรกเนี่ยมีโอกาสเยอะมากเลยนะครับก็ยิงได้แค่2-0เท่านั้นเองคือถ้าไม่ได้ลูกของลากาเซตช่วงท้ายๆเนี่ยก็จะชนะแค่เบียดแค่นั้นเองแต่ว่าเกมนี้ผมมองว่าหลายๆอย่างน่าจะลงตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ความเฉียบคมน่าจะมีมากขึ้นก็น่าเชียร์อาร์เซนอลนะครับลุ้นถึง3ได้เลยครับผมมองว่าน่าจะขาดได้ครับในเกมนี้ด้วยความที่เล่นมา1เกมแล้วก็ปัจจัยเรื่องของตัวผู้เล่นอยากจะโชว์ผลงานครับให้เวนเกอร์เห็นเผื่อจะได้ติดทีมชุดใหญ่อะไรบ้างนะใช่ก็น่าจะถึงได้เชื่อว่าคู่นี้มองไปที่อาร์เซนอลครับสำหรับคุณสุติอีก1เกมบ้างของยูไนเต็ดออกสตาร์ทแล้วสำหรับโปรแกรมปรีซีซั่นเกมแรกกับ LA Galaxy แล้วเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเกมนะที่เจอจากเมเจอร์ลีกอะผมไม่แน่ใจว่าทีมอะไรลิวโซเล็กหรือไงแล้วก็จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์
ICC ICC International Champions Cup มีเกมดาร์บี้แมตช์อืมใช่แล้วก็มีเจอกับเรอัลมาดริดกับบาร์ซ่าเจอมาดริดเจอบาร์ซ่าแล้วเดี๋ยวต้องไปเจอมาดริดเดี๋ยวต้องไปเจอมาดริดอีกทีในซุปเปอร์คัพนะใช่ไปดูความพร้อมเลยครับเริ่มที่LA Galaxy ก่อน LA Galaxy นะครับก็ทีมไปคว้าตัวเป็นเล่ฟันอันโฮนะครับก็ชื่อเหมือนพาติกฟันอันโฮนะนามสกุลนะเป็นฟูลแบ็คฮอลแลนด์เหมือนกันก็คว้ามาจากวิลเลียมทเวนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สภาพมีลุ้นจะลงสนามในเกมนี้ครับผมแต่ว่าสภาพทีมโดยรวมเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเกมนี้ยังขาดเจอเมนโจนนะครับก็เจ็บนะครับกองหลังล็อบบี้โรเจอร์นะครับเซบาสเตียนเยสเกตนะครับแล้วก็บาโจฮูซิดิตนะครับครับรวมถึงในแนวรุกนะครับที่จะไม่มีดีอาชีซาเดตนะครับกองหน้าที่ไปเล่นให้ทีมชาติสหรัฐในโกลคัพนะครับแต่ว่าข่าวดีก็คือจะได้โจวานนี่โดซันโตสนะครับกลับมาหลังจากที่ได้พักหลังจากไปเล่นให้ทีมชาติเม็กซิโกในคอนเฟเดเรชั่นนะครับก็กลับมาพร้อมจะช่วยทีมแล้วนะครับตัวที่น่าสนใจแอชลีย์โคนะครับแบ็กซ้ายอดีตทีมชาติอังกฤษแล้วก็เชลซีเนี่ยก็พร้อมจะลงเล่นนะครับส่วนในแนวรุกนะครับนอกจากโดซานโตสแล้วเนี่ยก็มีโรแมงนะครับอเลสซองดินนี่กับเอมานูเอลบัวเต็งนะครับปั้นเกมหน้าเป้าก็จะเป็นแจ็คแม็กอินเนอรี่ประมาณนี้ครับสำหรับ LA Galaxy ดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เดินทางมาถึงสหรัฐนะครับด้วยผู้เล่น27รายนะครับแล้วก็ได้โรเมโอลูกากูนะครับมาสมทบก็กลายเป็น28รายนะครับก็เกมนี้เนี่ยสองแข้งใหม่นะครับวิกเตอร์ลินเดเลฟแล้วก็โรเมโอลูกากูเนี่ยน่าจะมีโอกาสลุ้นประเดิมสนามได้เลยนะครับครับผมส่วนผู้เล่นนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็จะมีแอชลีย์ยังนะครับมาก็อตโรโฮลูกชอ3ตัวนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าก็เดินทางมากับทีมด้วยนะครับครับผมที่คงจะยังไม่พร้อมคาดว่าตำแหน่งที่มูรินโญ่นะครับยืนยันก็คือผู้รักษาประตูนะครับ DKR กับโจเอลเปเรล่าจะได้สลับกันลงสนามแน่นอนครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็ยังต้องลุ้นนะครับเพราะว่าเป็นเกมปีซีซั่นนัดแรกแต่ว่าตัวหลักๆก็อยู่กันครบนะครับอืมครับก็ประมาณนี้ตัวดาวรุ่งเนี่ยที่มาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเกมที่ยูไนเต็ดเชื่อว่าน่าจะค่อนข้างที่จะเน้นผลสกอร์เหมือนกันครับด้วยสไตล์ของมูรินโญ่ด้วยแหละผมว่าค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเน้นอ่ะตามกราฟิกที่ขึ้นมาลูกากูนี่ออกสตาร์ทเลยนะอืมครับแต่ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะใช้ลูกากูเลยหรือว่าจะให้แรดฟอร์ดก่อนก็เป็นไปได้ผมว่าน่าจะออกจากสตาร์จากสำรองก่อนนี้แล้วมั้งใช่ไหมแล้วก็แต่ลินเดเลอร์เนี่ยอาจจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงครับลองไปเลยนะจับคู่กับบายี่อะไรว่าไปครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเรทเลย 1.25 ครับของยูไนเต็ดครับที่เป็นต่ออ่ะต้องการ2สกอร์ครับ1ลูกหูแหว่งกับเรทนี้มองไงฮะก็แมนยูเนี่ยผมมองว่าพอเป็นยุคมูรินโญ่เนี่ยความเน้นความเคี่ยวเนี่ยค่อนข้างจะมีมากกว่านะครับแปลว่าสภาพทีมเนี่ยอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับเพราะว่าเพิ่งมาเก็บตัวแล้วก็เดินทางมาถึงสหรัฐไม่นานนะครับแต่ว่าเกตบอลเนี่ยดีกว่าแล้วก็ LA Galaxy ช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงที่ผลงานดีหรือฟอร์มดีสักเท่าไหร่นะครับผมมองว่าแมนยูเนี่ยมีแน่ๆนะครับลูกนึงนะครับก็ลุ้นถึงเม็ด2ได้เพราะว่าความเฉียบคมนะครับในศักยภาพของผู้เล่นเนี่ยมีมากกว่าก็ลุ้นแมนยูเอาครับลุ้นแมนยูเอาครับน่าจะผ่านได้ครับคุณภาพดีกว่าอยู่แล้วดีกว่านั่นคือ2เกมของเกมอุ่นเครื่องมองไปที่2ทีมใหญ่เลยครับนั่นคือช่วงที่3ของรายการครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ามี U19 รวมไปถึงคอนคาเคฟมาฝากกันครับ
สนับสนุนโดยเม็ดอม My Safety My Basin Sing เม็ดอมมีประโยชน์จาก Greater Pharma กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับไปดูคอนคาเคฟก่อนก่อน U19 เดี๋ยวเผื่อเวลาไม่ทันคอนคาเคฟมาก่อนครับมี2เกมของกลุ่ม B นัดสุดท้ายแต่เตะไม่พร้อมกันนะครับ 3:30 ครับปานามาพบกับมาร์ตินิกไปดูความพร้อมมันเลยเร็วๆแล้วกันเพราะว่าโหชื่อดังนั้นเลยนักเตะครับผมก็ปานามานะครับก็อยู่อันดับ2ของกลุ่มนะครับมี4แต้มนะครับเกมนี้ก็น่าจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นบ้างนะครับโดยน่าจะพักอนิบาลโกดอยนะครับของซานโฮเซนะครับที่มีใบเหลืองคาดโทษนะครับก็คงจะเก็บเอาไว้เล่นรอบน็อกเอามากกว่านะครับแล้วก็โดยรวมก็จะยังเป็นตัวเก่งๆก็ยังลงสนามได้นะครับในแนวรุกเนี่ยมีกาเบียนตอเรสนะครับของโลซานในสวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นตัวอาวุธเด็ดครับครับผมนี่คือปานามาดูทางฝั่งของมาร์ตินิกบ้างมาร์ตินิกนะครับก็อยู่อันดับ3ของกลุ่มนะครับมี3คะแนนนะครับก็สภาพทีมก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาตัวเจ็บนะครับก็เกมนี้คงจะยึด11ตัวจริงภายใต้ระบบ532ไว้เหมือนเดิมนะครับก็คงจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมๆเท่าที่มีอยู่นะครับครับผมปาร์คเชอร์แมงอากินหลานไม่กินโอ้โหไม่รู้จริงๆนะริบเลยครับประเทศเขาเมืองหลวงชื่ออะไรอยู่ส่วนไหนของทวีปไม่ทราบจริงนะขออภัยนี่ไม่ได้เป็นสมาชิกฟีฟ่าด้วยนะด้วยฮะโอ้โหนี่หนักเลยหนักเลยพวกเดียวกับพวกคูลาคาวอะไรพวกนี้ป่ะไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นสมาชิกเฟสอะไรนะเฟนเกียร์อะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นแหละเอาดูเรทเลยฮะออกมาคู่นี้ 0.75 สำหรับปานามาครับอ่ะคู่นี้ครับยังมีลุ้นอยู่สำหรับปานามาแต่เราต้องคือมาตินิกก็มีลุ้นเหมือนกัน4กับ3แต้มผลแพ้ชนะก็จะตัดสินผู้เข้ารอบเลยครับก็ปานามาดีกว่าแน่นอนนะครับโดยเทียบเกรดผู้เล่นกันแล้วนะครับเหนือกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็จากผลงานที่เสมอสหรัฐได้ในนัดแรกก็บ่งบอกว่าทีมของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับมาตินิกยังอ่อนเกินไปนะครับมาเจอของจริงนี้ผมว่าไม่รอดนะครับเดี๋ยวดูอาจจะดูแพงไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังน่าเชียร์ปานามามากกว่าครับคือเลทไม่ใช่เลทขออภัยคือแต้มที่ทำให้มันยังดูว่าลุ้นเข้ารอบได้มาจากการที่พวกเขาชนะนิการากัวซึ่งมันบวยนะซึ่งนิการากัวคงไม่ถนัดเตะบอลเท่าไหร่คงถนัดอย่างอื่นมากกว่าครับแล้วก็เกมนี้เจอการปานามาดูเป็นมืออาชีพกว่าครับคุณภาพดูเหนือกว่าชัดเจนน่าจะผ่านได้ครับนั่นคือคู่แรกครับไปต่อที่อีกหนึ่งเกมนิการากัวมีโปรแกรมเจอกับสหรัฐในเกมนัดสุดท้ายครับคู่นี้ใน 6:00 นเช้าเลยไปดูความพร้อมเลยครับความพร้อมของสหรัฐนะครับก็ทีมชุดนี้นะครับก็จะได้นะครับจอร์แดนมอริสนะครับกองหน้าดาวรุ่งจากซีแอตเทิลซาวเดอร์นะครับก็พร้อมจะเป็นตัวหลักนะครับในแนวรุกแล้วก็สภาพทีมก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับก็เกมนี้เนี่ยมีโอกาสจะพักจัสตินมอร์โรนะครับแบ็กไซด์ที่มีใบเหลืองคาดโทษนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ฮอกเก้วียาฟันยานะครับจากซานโตสลากูน่าลงแทนนะครับแล้วก็ในแนวรุกเนี่ยก็น่าจะใช้ดอมไวเยอร์นะครับกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับผมยังคงเป็นชื่อที่ยังพอจะใช้ได้อยู่แต่ก็คือเริ่มเปลี่ยนเลือดใหม่แล้วสำหรับสหรัฐนะยังมีพวกเกียซีซาเดสอเลฮันโดบีโดย่าเป็นกัปตันทีมนะครับ ประมาณนี้ฮะโดยมีแบรดกูซานเป็นนายทวารที่ ต้องบอกว่าโอ้โหวันนั้นงานชุกนะเจอปานามาครับดูเรทเลยฮะเอาขอไปดูนิการากัวก่อนครับขอไปรีบหน่อยฮะนิการากัวนะครับก็เกมนี้จะไม่มีตัวลูกนะครับกาโรซาวาเลียนะครับก็สะสมใบเหลืองครบโควตาก็ติดโทษแบนไปนะครับแล้วก็หัวหอกนะครับลูอูลิเซสปาโบนนะครับก็มีอาการเจ็บน่องนะครับต้อง
แยกซ้อมก็นัดนี้ไม่ชัวร์ว่าจะลงเล่นได้หรือเปล่านะครับคือถ้าไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสของฮอเก้กาเซียนะครับดาวรุ่งวัยแค่18ปีลงสนามแทนครับผมประมาณนี้แล้วกันที่ก็จะกลัวหมดลุ้นเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วดูเรเลยฮะออกมา คู่สุดท้ายนี้2-0ของสหรัฐซึ่งเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นก็ได้เพราะว่าเป็นเจ้าภาพในทัวร์นาเมนต์นี้ครับอ่ะเป็นต่อ2ลูกกับเลดที่ต้องการ3ประตูแบบนี้ครับยังไงดีฮะก็สหรัฐดีกว่าแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะยิงถึงเลดหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าตัวลูกของสหรัฐแล้วก็ผู้เล่นที่มีเนี่ยคือบางรายอาจจะดูมีประสบการณ์ในเกมใหญ่น้อยนะครับแต่ว่าเทียบกันแล้วก็ยังเหนือกว่านะครับผมมองว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างเข้าทางแล้วก็สหรัฐเล่นในบ้านด้วยนะครับ มองว่าน่าจะยิงถึงเลทได้นะครับก็อยู่สหรัฐครับมองสหรัฐครับใหญ่น้อยตั้งเลทไว้2ลูกไปลุ้นเม็ด3เม็ด4เอาครับน่าจะถึงอ่ะนั่นคือคอนคาเคฟโกครับ2เกมไปดู U19 หน่อยอ่ะสั้นๆเดี๋ยวยังพอมีเวลาเหลือนะครับ 23:00 นเตะกันค่อนข้างที่จะพรามไทม์เลยทีเดียวนะครับโปรตุเกสครับผ่านเข้าสู่รอบชิงแล้วมาพบกับอังกฤษ U19 อังกฤษนี่เด็กๆมาแรงดีเหลือเกินขวาแชมป์โลกไปใช่ไหมใช่20อันนี้แชมป์ยูโร U19ครับ U21ก็ทำได้ดีนะไปดูความพร้อมมีไหมความพร้อมนะครับของทางด้านโปรตุเกสนะครับสภาพทีมสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหานะครับก็คาดว่าน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมนะครับที่ลงเล่นกันในเกมล่าสุดที่ชนะฮอลแลนด์ 1-0 เป็นหลักนะครับในแนวรุกก็จะมีชูอัลฟิลิปเป้นะครับเป็นทีเด็ดในแดนหน้านะครับครับผมครับผมก็เป็นชุดที่ยังใหม่ไปสำหรับการที่ถ้าเราจะคุ้นหูคุ้นตาเพราะว่ายังเด็กอยู่เลยเด็กพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ดังจริงก็จะแบบส่วนใหญ่เป็นอะคาเดมี่อ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดังจริงก็จะดีขึ้นไปติดชุด U21 ซะมากกว่าเราจะสังเกตได้อย่างแรชฟอร์ดอย่างเรนาโตซานเชส อะไรพวกนี้นะดูอังกฤษบ้างครับอังกฤษนะครับก็ชนะลวดนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ชนะมาตลอดนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีปัญหานะครับในแนวรับนะครับแล้วก็แดนกลางครับต้องเช็คความฟิตของเทเวอร์ชาโรบานครับกองหลังแล้วก็อันเดดอสเซลนะครับซึ่งถ้าไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสของดานิเอลจอห์นสันแล้วก็ลิสเจมลงสนามแทนนะครับส่วนลูคัสเอ็นเมชานะครับที่เป็นซูเปอร์ซับในเกมที่แล้วนะครับเป็นเด็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะเป็นแค่สำรองไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้เบนเบเรตันนะครับที่ทำ3ประตูเป็นหน้าเป้าครับผมทางฝั่งซ้ายของอังกฤษนี่ครับไรอันเซซยงนะครับชื่อนี่ไม่ค่อยอังกฤษเท่าไหร่นะไรอันเซซยงครับนี่ก็เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลนะเหมือนกับลิเวอร์พูลสนใจเป็นแบ็คซ้ายแต่ในชุดนี้ถูกดันขึ้นเล่นปีกครับดาซินวาบาบิโอครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะเป็นเรนด้าดาซินวาครับก็ไม่น่าจะอังกฤษแท้ๆหรอกรวมไปถึงเซนเตอร์ฮาฟเอซ่าสุไลมานโอ้ยอังกฤษแท้ๆเลยอันเนี้ย อ่ะครับทิ้งท้ายครับคู่สุดท้ายรุ่นเรทเลย 0.25 ของอังกฤษครับในนัดชิงชนะเลิศที่เป็นต่อโปรตุเกสอ่ะครับปิดท้ายนี่ฮะเรทบางๆนะอังกฤษดูจากผลงานเนี่ยดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสภาพทีมเนี่ยก็ดูไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยเป็นบอลที่เจ้าเล่ห์มากกว่าครับคือเป็นบอลที่เน้นแท็กติกแล้วก็มีการโต้กลับมีลูกเล่าลูกชนที่ดูจะครบเครื่องจัดจ้านกว่าก็ผมว่าอยู่โปรตุเกสนะครับใน90นาทีโอกาสจะเสมอมีสูงมองทัวร์นาเมนต์แบบนี้นัดชิงชนะเลิศค่อนข้างเคี่ยวใส่กันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมองทีมโปรตุเกสที่ทีมเป็นรองลุ้น2หน้าดีกว่าเผลอๆจะพัดจับผูไปลุ้นต่อเวลาอาจจะลงทุนต่อได้อีกครับนั่นคือคู่สุดท้ายของ U19 ที่นำมาฝากกันแล้วก็ทั้งหมดของฟุตบอลที่หยิบมาพูดคุยในวันนี้ครับไปทิ้งท้ายกับทีเด็ดในส่วนต่างๆครับหนังสือพิมพ์เอาที่เหมือนๆกันละกันซูเปอร์ลีกเดนมาร์กนี่ไม่เหมือนเลยออสเวนคานสวีเดนนี่ซันซาวาวนะเจ้าถิ่นหมดเลยนะของคุณนี่ฮามสตันนะเอาแล้วส่วนอีกคู่เสียงแตกครับมีมาโง่ที่ตลาดลูกหนังครับแมนยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลในอุ่นเครื่องครับยูสิบเก้าเสียงแตกส่วนคอนคาเคฟโกคัพเป็นไปในทางเดียวกันคือปานามาแล้วก็สหรัฐครับผม
น่าจะผ่านกันพากันเข้ารอบไปได้คอลัมนิสต์ครับเริ่มซามคุณฉุยนายสตั๊ดซุปเปอร์ลีกเดนมาร์กมองยากเสียงแตกหมดเลยทั้งนี่ไงนี่ไงแฮมสตั๊ดผมออเซนคาร์เนฟแฮมสตั๊ดทั้งหมดส่วนอีกคู่เสียงแตกครับเกมกระชับมิดคุณฉุยกับนายสตั๊ดบอกไม่เอาไม่อยากยุ่งด้วยแต่คุณอนุรักษ์ซามบอกว่าอาร์เซนอลและแมนยูตามหนังสือพิมพ์ไปครับเช่นเดียวกับยู19เสียงแตกเหมือนกันนะโอ้โหแล้วมีมาร์ตินิกด้วยคุณฉุยนายสตั๊ดเขาจับมือกันนะกระชับมิดสโมสรเขาไม่ให้เขาไม่ให้มาร์ตินิกมาเหมือนกันได้นะประมาณนี้รายการของเรา FC โคเปนเฮเกนอาร์เซนอลแมนยูแล้วก็ปานามาในคอนคาเคฟโอ้4ตัววันนี้ครับถือว่าจัดเต็มเลยเดียวทิ้งท้ายอ่ะของคุณโซยติวันนี้มีอะไรมาฝากครับผมก็มีซิลิอูดนะครับฮอนก้าแฮมสตัดสหรัฐนะครับซิลิอูดแฮมสตัดแล้วก็สหรัฐเนี่ยพูดในรายการหมดแล้วนะครับก็มีฮอนก้าฮอนก้านี่เป็นบอลยักษ์โคเนนฟินแลนด์นะครับฮอนก้าอยู่อันดับ2นะครับเปิดบ้านพบกับจาโรนะครับเรท 1.0 นะครับผมมองว่าฮอนก้าน่าจะยิงขาดได้นะครับตัวที่ชัวร์สุดผมว่าซิลิอูดนี่แหละซิลิอูดที่ไปเยือนเมาโมนี่แหละเพราะว่าไม่เกินเรทหรอกครับผมอ่ะนั่นคือ4ตัวที่ฝากไว้น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ผมไม่เอาซิลิอูดดีกว่าก็บอกต้องเรียนตรงนี้เลยนะขอโทษด้วยนั่นคือทั้งหมดของทีมบอลดังในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเรา2คนหมดลงแล้วครับต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับเกตเตอร์ฟาร์มาเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ